สำหรับ Miss Universe Myanmar นะคะคุณชูซาวินลวินหลังจากที่เธอเนี่ยสร้างความฮือฮาบนเวทีการประกวด Miss Universe ค่ะที่เธอถือป้ายที่เธอถือป้ายโดยในชุดพื้นเมืองนะคะ Pay for Myanmar นี่แหละแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยคว้ารางวัลชุดประจำชาติไปด้วยถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกของประเทศเมียนมานะคะในการได้รับรางวัลชุดประจำชาติแล้วก็ชุดนี้ก็ได้ความร่วมมือจากชาวเมียนมาที่นู่นใช่ว่าชุดเธอหายชุดเดิมที่เธอเตรียมมาหายนี่ก็เป็นชุดที่ทางคนเมียนมาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาช่วยกันหามาให้เธอนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดหลังการประกวดเสร็จเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามที่ว่าแล้วเธอเนี่ยจะกลับเข้าประเทศได้ไหมนะคะเธอก็ยังอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เดินทางกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าเสี่ยงที่จะถูกควบคุมตัวนั่นเองเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงใช่ค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยจากแฟนเพจแอดนางงามนางเมาเปิดเผยว่าคุณทูซาวินลวินเนี่ยนะคะนางงามคนนี้ได้ไปลี้ภัยทางการเมืองในอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีคนพม่าให้การต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือ Miss Universe Myanmar ทุกอย่างนะคะแล้วก็นางงามคนนี้ก็จะได้เริ่มอาชีพนางแบบในนิวยอร์กด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ก็คือทำอาชีพใหม่ที่นู่นเลยเป็นนางแบบหรือว่าก็เหมาะกับเธอนะซึ่งขั้นตอนเขาก็ยังมีบอกว่ามีการเปิดเผยถึงขั้นตอนการขอลี้ภัยของนางงามรายนี้นะคะบอกว่าเรื่องจากมีหมายจับตอนแรกเนี่ยหลังจากการประกวดเนี่ยยังไม่มีหมายจับก็คือก็ยังเฉยๆธรรมดาแต่ว่าเธอก็ยังไม่กลับเมียนมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหมายจับจากทางการเมียนมาออกมาเธอก็เลยได้ติดต่อไปยัง UN นะคะโดยมีคนพม่าในอเมริกาคอยช่วยเหลือหลังจากที่ UN รับเรื่องแล้วมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทำให้ตำรวจพม่าหรือสถานทูตเนี่ยไม่มีสิทธิ์จับกุมเธอหลังจากนั้นขั้นตอนการพิสูจน์หลักฐานการถูกหมายจับและอนุมัติคุ้มครองการลี้ภัยก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยของทาง UN นะคะก็จะมีประเทศให้เลือกใช่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเลือกจะไปลี้ภัยที่ไหนอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสหรืออังกฤษหลังจากนั้นเธอก็เลยเลือกลี้ภัยทางการเมืองและอาศัยอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เธอก็จะมีโอกาสเรียนต่อแล้วเธอก็จะมีรายได้ประจำเดือนประมาณเขาเรียกว่าเงินเดือนเนาะก็ตีซะประมาณ 15,000 บาทไทยมีบ้านพักแล้วก็สามารถทำงานได้ด้วยนะคะก็เลยทำให้หลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่มีเรื่องราวเนี้ยเผยแพร่ขึ้นไปก็เลยมีทั้งแฟนนางงามชาวไทยให้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณทูซาวิลลาวินพร้อมทั้งอวยพรขอให้เธอได้เริ่มชีวิตใหม่อย่างสวยงามกันก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เธอต้องแบบว่าผจญภัยของเราลงใจไปได้หน่อยเพราะว่าสถานการณ์ที่มีมาตอนนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงใช่ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ uh-huh. ที่ถือว่าก็แสดงความยินดีกับเธอด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเขาเรียกอะไรนะเสี่ยงเออตกแบบหวาดกลัวหวาดระแวงไม่รู้ว่าจะโดนจับเมื่อไหร่ค่ะค่ะเส้นทางอาชีพการเป็นนางแบบของเธอก็น่าจะรุ่งโรจน์เลย